ก็วันนี้ก็ขอต้อนรับทุกท่านอีกครั้งนะคะดิฉันอภิญญาลิ้มทองกุลนะคะเป็นนักวิจัยที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหน่วยวิจัยวัสดุเพื่อพลังงานนะคะวันนี้เราจะมาเสวนากันเรื่องส่องกล้องมองไกลเทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคตนะคะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้เชี่ยวชาญหลายท่านเลยนะคะซึ่งมีจางมาจากทั้งภาครัฐนะคะแล้วก็ภาคเอกชนนะคะซึ่งลำดับแรกขอแนะนำทางข้างๆนี้ก่อนนะคะคุณสานินนะคะเป็นนายกสมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทยนะคะต่อมาก็คือคุณพรอรันต์สุวรรณภายนะคะรองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ท่านสุดท้ายมาจากทางภาครัฐหรือว่าใกล้ๆสวทช.ของเรานี่เองนะคะดร.สุรชัยสถิตคุณารัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายพลังงานและสิ่งแวดล้อมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติหรือสสทน.นะคะก็วันนี้เราก็จะมาเริ่มเปิดการเสวนาเลยเพื่อจะมาทราบว่าในตอนนี้เนี่ยแนวทางนโยบายแล้วก็ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีในพลังงานแห่งอนาคตที่เราอยากจะให้มันเป็นพลังงานสะอาดเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะก็วันนี้เนี่ยทางเห็นว่าท่านดร.สุรชัยมีสไลด์ที่จะมาพรีเซนต์บางอย่างเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องที่จะทำให้บ้านเราเนี่ยมีความสะอาดมากขึ้นในไปเรื่อยๆนะคะแล้วจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับพวกเราบ้างก็เดี๋ยวรบกวนดร.สุรชัยนำเสนอนิดนึงนะคะก่อนเราจะเข้าสู่การเสวนาค่ะครับขอบคุณครับดร.ปิ่นพาครับคือจริงๆผมไม่ได้เตรียมดีเทลอะไรมากนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อหารือกันก่อนนี่คือผมอาจจะมีข้อมูลอยู่บ้างก็เลยขออนุญาตเป็นผู้เอาข้อมูลมาแนะนำก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะได้คุยกันต่อก็จะใช้เวลาไม่นานนะครับแล้วก็จะไม่ลงรายละเอียดนะครับแต่ว่าถ้าที่ในที่ประชุมสนใจที่จะซักถามก็ยินดีจะตอบนะครับครับผมมีไม่เยอะครับมี 3-4-5 สไลด์ครับผมอยากจะชูว่าในการเสวนาครั้งนี้ซึ่งเน้นบอกว่าดูเรื่องพลังงานแต่ว่าธีมใหญ่คือที่เป็นเรื่องกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับที่อาจจะไม่ตรงมากนะเราก็พยายามจะไปดูไปในอนาคตนะครับแต่ว่าก็คงต้องทราบสถานการณ์ปัจจุบันก่อนว่าเป็นอย่างไรจริงๆก็พอจะรู้กันอยู่แล้วบ้างนะครับดังนั้นที่ผมจะนำเสนอก็จะเป็นพลังงานที่เป็นเรื่องกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นเรื่องของอนาคตเป็นหลักนะครับข้อมูลก็จะมาจาก IEA นะครับ International Energy Agency นะครับที่ทำโดย ETP นะครับ Energy Technology Perspectives นะครับข้อมูลก็เป็นข้อมูลล่าสุดเมื่อปีที่แล้วนี่เองครับ2015ทั้งหมดก็จะเป็นซอร์สจากที่นี่นะครับถ้าดูจากรูปนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าเทคโนโลยีกับเซกเตอร์นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ย IEA เข้ามองอะไรไว้นะครับที่เขียนว่าเป็น between 6DS กับ 2DS อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นนี่คือ6ก็คือ6 degree S ก็คือ scenarios นะครับก็คือเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องโลกร้อนที่ตั้งภาพอนาคตเลยว่าถ้าจะคงอุณหภูมิไว้ที่2องศาหรือ6องศามันจะเป็น scenario ท่านเองเพราะฉะนั้นก็จะมีตัวเลขที่จะต่างกันอยู่บ้างนะครับประเด็นคืออย่างนี้ครับปัจจุบันเราอยู่ประมาณนี้ครับ2016นะครับนี่เขาดูไปจนถึง2050เพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาของเมื่อจะเป็น IPCC หรือการพูดคุยในระดับ UN ที่อยู่ภายใต้ UNFCCC นะครับที่น่าสนใจนะครับนี่คือ contribution ที่จะช่วยลดใช้พูดง่ายๆด้วยกันนะครับจะได้สั้นลดโลกร้อนแล้วกันนะครับดูสัดส่วนนะครับ renewables นะครับพลังงานบางท่านใช้พลังงานทดแทนบางท่านใช้พลังงานหมุนเวียนในที่นี้คือพลังงานหมุนเวียนเป็นหลักแล้วกันนะครับประมาณ 30% นะครับ อีกอันนึงต่อมาผมไม่เรียงลำดับนะครับแต่ไม่เรียงลำดับตาม contribution แต่เรียงตามนี้นะครับ CCS carbon capture and storage นะครับเทคโนโลยีที่ใช้ในการดูดและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกเก็บไว้นั่นเองนะครับซึ่งบ้านเรายังไม่ค่อยมีกันเรื่อง renewable energy ก็เป็นที่แพร่หลายในบ้านเรานะครับอยู่ที่กระทรวงพลังงานก็จะเน้นด้านทุกท่านก็ทราบไปอยู่แล้วนะครับอันต่อไปเป็น power generation efficiency นะครับกับ fuel switching ก็ประมาณ 1% นะครับนิดหน่อยนะครับ end use fuel switching 10% นะครับ end use ผู้ใช้นั่นเองนะครับ end
use fuel and electricity efficiency ประมาณ40% หรือ 30% นิวเคลียร์ก็เขียนนิวเคลียร์ไว้ด้วยนะครับประมาณ 8% นะครับโดยสรุปก็คือหลักๆก็คือเนี่ยนะครับ renewable energy ซึ่งน่าจะมีสัดส่วนมากสุดทีนี้มาดูในส่วนของเป็นเซกเตอร์บ้างนะครับแน่นอนครับก็ระดับโลกเทรนด์ระดับโลกกับเทรนด์บ้านเราไม่ต่างกันหรอกครับไปในทิศทางเดียวกันแน่นอนครับเซกเตอร์ที่ผลิตพลังงานก็มีสัดส่วนสูงสุดนะครับแต่ว่าเขาพยายามดูรายเทคโนโลยีด้วยนะครับว่าใช้เทคโนโลยีอะไรวิธีดูก็ถ้าเป็น power สีเขียวก็คือ renewable นะครับใช้ CCS ด้วยแล้วก็ใช้ที่เหลือใช้อะไรบ้างนะอันหนึ่งก็ตามนี้ประเด็นก็คือ power น่าจะมีศักยภาพสูงสุดนะครับรองไปก็เป็น industry แล้วก็ transport นะครับก็คือการขนส่งนั่นเองซึ่งมันจะใช้วิธีการที่ต่างกันตามสัดส่วนของเทคโนโลยีเหล่านี้นี่เป็นภาพใหญ่นะครับผมจะยกตัวอย่างแค่2 3เรื่องที่เป็นเรื่องหลักๆนะครับที่จะลงรายเทคโนโลยีนะครับคล้ายกันครับที่เทคโนโลยีสำหรับที่จะลดในอันนี้เป็น power sector ซึ่งเป็นเซกเตอร์ที่ใหญ่สุดนะครับก็แน่นอนครับก็ดูตามสัดส่วนได้นะครับ electricity saving 25% นะครับ fuel switching 2% CCS 4% นิวเคลียร์ 15% นะครับพลังงานหมุนเวียนอื่นๆนิดหน่อยครับ 2% ทีนี้เป็นเนื้อเป็นหนังอยู่ประมาณนี้นะครับวินนะครับ 15% โซลาร์ 14% นะครับไฮโดร 6% ไบโอแมส 7% นะครับอันนี้คือเป็นภาพรวมระดับโลกนะครับก็นี่คือสัดส่วนใน power นะครับทีนี้ในของ industrial sector เขาจะไม่ระบุเป็นเชิงเทคโนโลยีสักเท่าไหร่นะครับแต่จะดูในเชิงว่ากลุ่มอุตสาหกรรมอะไรต่างเท่าไหร่กันแน่ที่จะมี contribution ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่พลังงานแต่วิธีการลดหรือเทคโนโลยีต่างๆก็คล้ายๆกับเมื่อสักครู่นะครับในมุมของอินดัสทรีก็ต้องเน้นที่การประหยัดพลังงานก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยน source หรือเปลี่ยนพลังงานที่ใช้หรือ fuel switching นั่นเองนะครับก็จะดูว่าเทคโนโลยีกลุ่มไหนที่จะปล่อยเยอะมีศักยภาพในการลดเยอะนะครับก็ดูตามนี้ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของ transport ครับ PDLV นี่มาจาก passenger light duty vehicle นะครับคือเป็นมองไปที่รถยนต์นะครับก็ดูสัดส่วนนะครับสีเทานี่คือแก๊สโซลีนนะครับก็คือแน่นอนครับในอนาคตควรจะลดลงนะครับแล้วก็อย่างอื่นก็ควรจะมีสัดส่วนมากขึ้นนะครับที่น่าสนใจก็คือนะครับหลักๆก็คือนี่ครับ plug inไฮบริดแก๊สโซลีนนะครับพวกไฮบริดอะไรก็จะมาเรื่อง EV อะไรก็จะมาอันนี้ก็เป็นเทรนด์โลกอยู่แล้วที่เขาดูเรื่องนี้กันอยู่นะครับทีนี้เป็นแผ่นสุดท้ายครับอันนี้เป็นการศึกษาของประเทศไทยนะครับโดยสำนักงานผมเองก็ร่วมกับหลายหน่วยงานนะครับสมรชก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่เรียกว่าเป็นชื่อโครงการเรียกว่า Technology Needs Assessment นะครับ TNA เป็นการศึกษาภายใต้การศึกษาพร้อมกันของหลายๆประเทศทั่วโลกภายใต้ UNFCCC นะครับก็คือ United Nations Framework Convention on Climate Change นะครับการอนุสัญญาสหประชาชาติด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เขาบอกให้หลายๆประเทศที่เข้าร่วมโครงการช่วยกันใช้วิธีการเดียวกันศึกษาว่าประเทศหนึ่งๆต้องการเทคโนโลยีอะไรกันแน่นะครับเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนผมต้องบอกกันนะครับ objective ของโครงการนี้เป็นการศึกษาที่บอกว่าอะไรที่เราจะเก่งอยู่แล้วที่เราพอไปได้อยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นที่ภาษาเทคนิคเราใช้คำว่าหมายถึงถ้าเป็นเรื่อง fuel นะครับเป็นเรื่องน้ำมันนะครับที่เราใช้ว่าเป็น first generation biofuel ทั้งหลายเนี่ยเช่น biodiesel gasohol นะครับจะไม่อยู่ในนี้เพราะเราถือว่าเราพอไปได้แล้วนะครับในนี้จะเป็นเทคโนโลยีที่เราไม่ค่อยเก่งแต่เราต้องการสนับสนุนจาก UN นะผมใช้คำว่าจาก UN แล้วกันผ่านกลไกของ UN นะครับไม่ลงดีเทลนะครับอันนี้เป็นการศึกษาที่ใช้เป็นสิ่งที่เราไปบอกกับ UN ว่าประเทศไทยต้องการแบบนี้ถ้าเราการเทคโนโลยีจริงๆมีหลายเซกเตอร์ครับผมจะพูดเรื่องเดียวคือเรื่องพลังงานอันนี้เป็นเรื่องของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ทำนายในอนาคตเรื่องนี้เป็นเรื่องของเกษตรเรื่องนี้เป็นเรื่องของน้ำนะครับตรงนี้ครับเป็นเรื่องพลังงานเราชี้ไว้4กลุ่มนะครับอันแรกก่อนตรงนี้ครับต้องเพ
พิ่มประสิทธิภาพของการประหยัดพลังงานนะครับเป็น energy efficiency นะครับก็เป็น fuel combustion industry sector นะครับก็แน่นอนครับประหยัดสุดถูกสุดและคนจะรีบทำแต่บ้านเรายังไม่ค่อยไปเรื่องนี้สักไหร่เราจะได้ยินว่าเป็นเน้นทางด้านประหยัดพลังงานทดแทนซะมากกว่านะครับแต่จริงเรื่องนี้ควรจะทำก่อนเพราะทำได้เลยก็ถูกนะครับอันที่สองนะครับเรามองเรื่อง energy supply ครับซึ่งเน้นตัวเล็กหน่อยนะครับเน้นที่ smart grid เน้นนะครับเรื่องอนาคตก็คือต้องมีต้องใช้เพื่อใช้ในการบริหารจัดการพลังงานที่อยู่ในระบบนะครับเราก็เริ่มทำแล้วนะครับในบางหน่วยงานก็ทำค่อนข้างเยอะบางหน่วยงานก็ขึ้นป้ายแสดงความพร้อมจริงๆแล้วผมทราบมาว่าหลายๆหน่วยงานที่เขาพร้อมที่จะทำนะเขาเกือบจะลงทำจริงเชิงทดลองนะครับแต่ยังติดปัญหาเรื่องข้อกฎหมายอะไรบางอย่างแต่คิดว่าน่าจะมาแน่ๆครับอันนี้ตั้งชื่อเป็น energy relatedClimate Change Technology นะครับก็ระบุไว้เลยครับก็คือ Carbon Capture and Storage ใน CCS การศึกษานี่ทำเมื่อตั้งแต่5ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่ยังใช้อยู่นะครับใช้เป็นแนวทางของประเทศไทยอยู่ที่ในเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ซึ่งผมตั้งใจไว้พูดทีหลังก็คือกลุ่มพลังงานหมุนเวียนที่ว่านะครับในนี้ในการศึกษานี้เราระบุแค่2เรื่องที่เราคิดว่ามันมีความสำคัญนะครับและย้ำนะครับเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยเก่งก็คือ waste to power หรือตอนนี้บ้านเราใช้คำว่าเป็น waste to energy ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับขยะนั่นเองนะครับอันที่สองเป็น second generation biofuels นะครับก็เป็นการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพในขั้นที่ยากกว่าเดิมนะครับไม่ใช่เป็น first generation ที่เราทำได้ดีอยู่แล้วย้ำอีกทีนะครับ first gen ก็ biodiesel หรือ bioethanol ที่เราสามารถผลิตพลังงานจากส่วนที่กินได้นะครับ second generation เราพอทำได้บ้างครับแต่ว่ายังไม่ค่อยเก่งแล้วยังไม่สามารถที่จะ commercial ได้นะครับเช่นการผลิตพลังงานจากส่วนที่กินไม่ได้อย่างนี้แล้วกันนะครับมีหลายเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น lignocellulosic ethanol หรือเป็นอะไรต่างๆเยอะๆนะครับส่วน third generation เราทำไปแล้วบ้างเหมือนกันครับอันนี้ไม่ได้อยู่ในนี้นะครับแต่ผมพูดเผื่อ third generation ก็พวกสารละลายต่างๆนะครับนี่ก็มีการผมอยากจะให้เป็นข้อมูลครับเป็นภาพใหญ่ที่ระดับโลกเขามองยังไงแล้วก็ประเทศไทยที่เราอยู่ในงานที่ผมทำอยู่เราดูอะไรอยู่ครับขอบคุณครับขอบคุณท่านสุรชัยนะคะในช่วงแรกนี้ก็มีหลายส่วนเลยที่ทางผู้เข้าร่วมสัมมนาอาจจะมีความรู้ก็ยังไงก็มาแชร์กันได้นะคะแต่ว่าท่านวิทยากรของเราก็มีความรู้เกี่ยวกับทางด้านมีทั้งไบโอดีเซลนะคะแล้วก็มีทั้งเรื่องของไบโอแก๊สด้วยอย่างคุณพรอรันนะคะก็ดูเรื่องไบโอแก๊สอยู่ไม่ทราบว่าจะมีอะไรมาแชร์กับเราเรื่องเกี่ยวกับพวกไบโอแก๊สหรือว่าทางเรื่องของพวกเชื้อเพลิงชีวภาพอื่นๆหรือจะไม่ใช่ชีวภาพอย่างเมื่อกี้เนี่ยเราได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องพลังงานจากขยะด้วยเหมือนกันนะคะอนุญาตนะครับผมพรอรันต์ สวนภัยนะครับรองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยนะครับคือจริงๆเนี่ยก่อนที่จะไปถึงเรื่องพลังงานสะอาดเนี่ยผมอยากทำความเข้าใจนิดนึงนะครับพลังงานที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เอาแบ่งหลักๆมีอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือฟอสซิลนะครับฟอสซิลเนี่ยก็คือพลังงานเอาง่ายๆคืออยู่ใต้พิภพเราต้องขุดขึ้นมาใช้ดูดขึ้นมาใช้นะครับซึ่งพลังงานตัวนี้มันถูกสะสมเป็นระยะเวลาเป็นพันๆปีเหมือนหมื่นปีเราถึงเอามาใช้ได้แล้วเมื่อเราเอามาใช้ปุ๊บแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ pollution ก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปลดปล่อยออกมานะครับอีกแบบนึงที่เราพูดถึงนะครับก็คือพลังงานทดแทนหรือบางทีก็เรียกว่าพลังงานทางเลือกหรือว่าพลังงานหมุนเวียนนะครับคิดดูง่ายๆนะครับเหมือนกับว่าเราปลูกพืชปลูกต้นไม้ชนิดนึงนะครับปลูกต้นสนก็ได้นะครับเอาต้นสนตรงนั้นเนี่ยนะครับเอามาเข้าทำไฟฟ้านะครับไฟฟ้าเนี่ยถามว่ามันผลิต CO2 ไหมผลิตนะครับแต่การที่เขาผลิต CO2 นั่นนะครับมันไม่ใช่ผลิตมาจากใต้ดินมันมาผลิตเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราปลูกต้นไม้เข้าไปใหม่นะครับต้นสนหรือต้นไม้เนี่ยมันก็จะไปแอบสอบ
ไอ้ตัวคาร์บอนไดออกไซด์นะครับไปอยู่ในตัวเนื้อไม้เขาซึ่งมันสามารถคำนวณได้จากค่า C ต่อ N หรือว่าค่า CN ratio หรือว่าค่าคาร์บอนต่อไนโตรเจนนะครับซึ่งตัวนี้มันเป็นพลังงานหมุนเวียนใช้แล้วก็เขาเรียกว่าเหมือนกับซีโร่นะครับก็คือคาร์บอนอยู่ในภาวะที่เสมอนะครับอันนี้นะครับมันก็ต้องไปสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศไทยเราก็คือแผนพัฒนา PDP หรือว่า AEDP นะครับ2015ซึ่งเรามีเป้าหมายว่าจะผลิตพลังงานทดแทนหรือว่า renewable energy นะครับประมาณ 30% ของพลังงานทั้งหมดในประเทศไทยนะครับเอาเป็นตัวเลขง่ายๆก็คือว่าประมาณเมื่อถึงประมาณปี79นะฮะแผนจะถึงปี79เนี่ยเราจะสามารถผลิตพลังงานทดแทนหรือว่า renewable ได้ประมาณ 19,000 เมกะวัตต์นะครับตัวเลขณปัจจุบันเนี่ยนะครับเราผลิตพลังงาน renewable energy เนี่ยนะครับเราซัพพอร์ตประเทศไทยเรา 4,000 ประมาณ 4,400 เมกะวัตต์ไม่ใช่น้อยนะครับประเทศไทยเราเนี่ยในกลุ่มอาเซียนเราเนี่ยเราเรียกว่าเราเทคออฟไปนานแล้วนะฮะก็คือว่าระบบรีนิวเราอะไรต่างๆเราคือผลิตจนกระทั่งสายส่งรับไม่ทันสายส่งไม่เพียงพอนะครับในตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเทคโนโลยีเรื่องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประเทศไทยเราไม่น้อยหน้าใครนะครับอย่างเช่นเทคโนโลยีณตอนนี้นะครับทั้งไบโอแก๊สไบโอแมสนะครับโซล่าหรือว่าไฮโดอะไรต่างๆหรือว่าวินนะครับถ้าเราไปดูแผนนะครับก็ถ้าจะถูกจองเต็มหมดแล้วนะครับอย่างแผนพัฒนาเราเนี่ยพลังงานขยะอย่างที่ท่านอาจารย์บอกเมื่อกี้เนี่ยนะครับขยะเนี่ยเรามีโควต้านะครับรัฐบาลมีโควต้าให้ทั้งหมด500เมกะวัตต์ที่จะเปลี่ยนนะฮะ waste to energy เมื่อกี้เนี่ยนะครับ500เมกะวัตต์ปัจจุบันท่านทราบไหมครับว่ามีคนไปจอง PPA แล้ว403เมกะวัตต์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันจะติดขัดอะไรต่างๆเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีนะครับทีนี้ก็จะมีพลังงานที่จะต่อไปในอนาคตอีกหลายอย่างเดี๋ยวไว้รอบต่อไปเนาะเดี๋ยวให้คุณสารินลองฉายดูเรื่องเกี่ยวกับทางด้านไบโอสักนิดนึงนะครับคุณครับตอนแรกเห็นเขาบอกให้ผมว่าให้ส่องกล้องมองไกลเนาะผมก็พยายามส่องมองไม่เห็นอะไรเลยครับประเด็นคือว่าบางอย่างเราอยู่ณปัจจุบันนี้ครับเราเห็นหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องและปัจจัยหลายๆเรื่องเนี่ยบอกตรงๆว่ามองไม่เห็นมองไม่เห็นแปลว่ามองไม่ออกว่าอนาคตเนี่ยจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากเล่าให้ฟังก็คือว่าเวลาเราพยายามจะมองปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เรามองอะไรบ้างอันแรกเลยเนี่ยทางผมเราดูเรื่องไบโอดีเซลเนาะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงคงจะขอ cover ในเรื่องของไบโอฟิวส์นะครับไบโอฟิวส์วันนี้ก็คือไบโอดีเซลกับเอทานอลไบโอเอทานอลนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการสนับสนุนของภาครัฐเนี่ยมันจะมีแผนที่เกี่ยวข้องหลักๆที่เมื่อกี้ที่พอพูดไปแล้วนะครับแผน AEDP นะครับในแผนเองเนี่ยมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีนะครับเรื่องดีก็คือแผนมีการโตอย่างต่อเนื่องนะครับเราจะเห็นเลยว่าทุกเซกเตอร์เลยภาครัฐอยากให้โตนี่คือเรื่องที่ดีนะครับแต่เรื่องที่ไม่ดีก็คือแผนเปลี่ยนบ่อยจังนี่ออกไหมครับนักลงทุนมองไม่ออกว่าปีหน้าจะเปลี่ยนหรือเปล่าแผนนี้จะถูกเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะเปลี่ยนปุ๊บสามารถเทียบพลิกจากหน้ามือไปหลังมือเลยครับลดกันที 200% consumption ได้ขนาดนั้นเลยนะครับแต่อย่างน้อยเราเห็นความตั้งใจของภาครัฐแล้วว่าสนับสนุนอยากให้เดินหน้าต่อนะครับอันนี้คือภาพรวมของเรื่องแผนที่สนับสนุนนะครับส่วนเรื่องของว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมบอกว่าปัจจัยที่เรามองมันมีอะไรบ้างนะครับผมมีความรู้สึกว่าถ้าแผนของภาครัฐไม่ใช่เฉพาะไทยเนาะในหลายประเทศที่สนับสนุนในเรื่อง renewable energy เนี่ยในเซกเตอร์ของ biofuel นะครับทุกคนสนับสนุนทั้งนั้นเลยนะครับปัจจัยที่ผมอยากจะชวนมองเนี่ยมันอยากจะแบ่งเป็น3กลุ่มครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ผลิตวัตถุดิบหรือ feedstock นั่นเองนะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มเทคโนโลยีหรือผู้ผลิตตรงกลางน้ำอย่างพวกเราเนี่ยครับหรือไบโอดีเซลหรือไบโอเอทานอลกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มผู้ที่นำไปใช้นะครับผมมีความรู้สึกว่าทั้ง3กลุ่มนี้ต้อง break through ด้วยกันหมดถึงจะไปได้หมดหมายความว่าวัตถุดิบต้องมีมากพอเทคโนโลยีต้องเอื้อนะครับในขณะเดียวกันผู้นำไปใช้หรือค่ายรถยนต์ก็ต้องปรับตัวไปด้วยกันที่ผ่านมาเนี่ยภาพจะเป็นอย่างนี้ครับเราพยายามที่จะหาอะไรก็ตามที่เป็น drop in technology เลยคือรถยนต์ไม่ต้องเปลี่ยนมากนะครับเดี๋ยวพลังงานเปลี่ยนเองเพื่อให้เข้ากับรถยนต์ผมมีความเชื่อในอนาคตเนี่ยมันอาจจะทำนี้ไม่ได้แล้วนะครับมันต้องนั่งจับมือกันบอกตกลงโลกเราจะเอาใช่ไหมเรื่องนี้ถ้าโลกเราเอาทุกคนปรับตัวเข้าด้วยกันนะครับแต่จริงๆรถยนต์ก็อาจจะต้องปรับบางส่วนเพื่อมาหาพลังงานที่เป็นแบบนี้นะครับ
อย่าลืมว่ารถยนต์เราเริ่มมาจากรันบนพลังงานที่เป็นน้ำมันพืช นะครับที่จะเจอว่าเอ้ยเอาพลังงานดีเซลเอาฟอสซิลฟิวมาใช้ดีกว่าเนี่ยเรารันบนน้ำมันพืชเลยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในอนาคตก็ต้องมองแบบนี้นะครับนี่สั้นๆผมขออนุญาตพูดถึงแต่ละส่วนเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของวัตถุดิบนะครับวันนี้เองในเมืองไทยที่เราใช้หลักๆเนี่ยทางไบโอดีเซลก็จะเป็นน้ำมันปาล์มเนาะทางไบโอเอทานอลก็จะเป็นโมลาสเซสกับตัวแป้งมันสำปะหลังนะครับหรือตัวมันสำปะหลังนี่นะครับวัตถุดิบที่มองตรงนี้เนี่ยผมก็ไปนั่งดูเมืองไทยเรามีที่อยู่แค่นี้เองนะครับในแผน ADP ผมก็ลองคำนวณโอ้โหมันโอ้โหทั้งกรุงเทพแล้วเนี่ยนะเอาตึกออกปลูกมันปลูกปาล์มกันดีกว่านะครับแสดงว่าวัตถุดิบที่เห็นอนาคตแบบนี้ไม่เพียงพอแน่นอนถ้าเราไม่ทำอะไรเลยนะครับนั้นแสดงว่าเรายังต้องการการ breakthrough อะไรบางส่วนคำว่า breakthrough มี2 ส่วนครับ1คือหาวัตถุดิบใหม่เลยนะครับ2ก็คือเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่ประสิทธิภาพการผลิตมันเปลี่ยนไปคือบนพื้นที่เดิมสามารถผลิตได้มากขึ้น2เท่า3เท่า4เท่าเป็นต้นนะครับผมมีโอกาสคุยกับนายกสมาคมเอทานอลเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าประเทศไทยเองเนี่ยซึ่งผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังเนี่ยครับถ้าไปเทียบกับอเมริกาเนี่ยสู้ไม่ได้เลยนะครับเขาผลิตจากข้าวโพดเป็นหลักต้นทุนต่ำกว่าเราเกือบ2เท่านะครับสู้ไม่ได้จริงๆนะครับถ้าในแง่ปริมาณและต้นทุนอย่างนี้เป็นต้นแสดงว่าในโลกนี้มันมีคนที่ทำได้ดีอยู่นะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถที่จะใช้เป็นเบนช์มาร์กว่าถ้าเราจะพัฒนาประสิทธิภาพเราเนาะในพื้นที่จำกัดเทคโนโลยีเก่าๆนี่แหละครับยังปลูกแบบเดิมนี่แหละทำไงเราถึงจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้คือส่วนแรกวัตถุดิบนะครับส่วนที่สองคือเรื่องของเทคโนโลยีส่วนนี้ผมคิดว่าเป็นส่วนที่ง่ายที่สุดเกี่ยวข้องกับคนน้อยนะครับและง่ายที่สุดเพราะว่าจริงๆผมว่าองค์ความรู้มันมีอยู่ตรงนั้นเพียงแต่ว่าใครจะหยิบจับออกมาแล้วสามารถมาแมทช์หรือทำได้เหมาะสมกับธุรกิจนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้ครับมันมีพูดถึงเรื่องของ second generation นะครับเมื่อกี้ที่ดร.สุรชัยพูดถึงอย่าง biodiesel เราก็มักจะพูดถึงตัว biohydrogenated diesel เป็นต้นนะครับถ้ามองถึงคนที่ลงทุนแล้วในโลกนี้เนี่ยมีไม่กี่คนนะครับคนที่ใหญ่ที่สุดเลยเนี่ยเป็นบริษัทฟินแลนด์นะครับชื่อ Neste Oil นะ Neste Oil เนี่ยลงทุนมีทั้งหมด4โรงงานแล้วนะครับใน4โรงมีโรงใหญ่จริงๆ2โรงอยู่ที่ยุโรป1อยู่ที่สิงคโปร์1นะครับมาเริ่มเทิมเลยครับผมมีโอกาสได้ไปดูครั้งหนึ่งเนี่ยตกใจเลยเห็นแล้วบอกโอ้คนที่เหรอผลิตไบโอฟิลนะครับลงทุนทั้งหมด500กว่าล้านยูโรนะครับแปลว่า1โรงลงทุนเกือบ 20,000 ล้านบาทปรากฏว่าวันดีคืนดีมีคนมาบอกเอาละเราคิดเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาได้นะครับเอาไมโครรีแอคเตอร์มาทำดีกว่านะครับโพสแคทาลิสต์อย่างนี้เลยเอากล่องมาวางบนโต๊ะบอกเดี๋ยวผมจะเอากล่องนี้มาเรียงกันในห้องนี้ครับแล้วผมก็จะผลิตได้เหมือนเนสเตอร์ออยผมไม่รู้จริงหรือเปล่าเนาะแต่ถ้าทำได้จริงแปลว่า breakthrough ของเทคโนโลยีนี้ครับทำให้มันมีโอกาสที่จะสามารถทำให้การผลิตที่ลงทุน 20,000 กว่าล้านอาจจะเหลือเพียงไม่เท่าไหร่เองนะครับอันนี้ก็เป็นการ breakthrough ระดับหนึ่งนะครับหรืออาจจะยกตัวอย่างเช่นมีบางคนพูดอย่างนี้ครับบางคนบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่ biodiesel first generation อย่างที่เราทำนะครับสามารถที่จะยุบโรงงานจากตั้งใหญ่โตเนี่ยลงมาเหลืออยู่แค่เหมือนกับอยู่หลังรถเนี่ยนะครับหลังรถสิบล้อนะรถสิบล้อที่ขนเทรลเลอร์เนี่ยครับบอกว่าอ้าวบริษัทปิโตรเลียมอยากได้ biodiesel ใช่ไหมเดี๋ยวเราขับไปที่คลังหน้าคลังเลยเราพูดผลิตทีเดียวจบเลยนะครับเพราะว่าเรียกเตอร์อันใหญ่โตมาเหลือแค่นี้อย่างเงี้ยครับคือการ breakthrough ของเทคโนโลยีก็สามารถทำให้วิธีการหรือโครงสร้างของธุรกิจมันเปลี่ยนไปได้นะครับส่วนในส่วนสุดท้ายเมื่อกี้เราพูดถึงวัตถุดิบเนาะของการเทคโนโลยีสุดท้ายที่เป็นเรื่องของค่ายรถยนต์นะครับที่เขาจะปรับตัวตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องยากเหมือนกันเพราะว่าการที่รถยนต์จะปรับตัวไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งนี้ผมว่าเขาคิดแล้วคิดอีกเนาะเขาจะปลั๊กอินเขาจะไฮโดรเจนเขาจะทำโน่นนี่นั่นเนี่ยผมคิดว่ามันใช้เงินมหาศาลนะครับฉะนั้นเรื่องนี้ผมคิดว่าเรื่องยากที่สุดเลยยากที่สุดนะครับว่าทำยังไงเราถึงจะสามารถกำหนดทิศทางไปด้วยกันเพราะว่า Toyota บอกไปขวา Isuzu บอกผมไปซ้าย Honda บอกผมจะถอยหลังแค่นี้ก็ไปไม่ได้แล้วครับทีนี้ตรงกลางบอกผมเซิร์ฟทั้งหมดไม่ไหวฮะมันคนละแพลตฟอร์มเป็นต้นนะครับเป็นเบื้องต้นของยากต้นครับก็ทางคุณสานีก็บอกว่าเทคโนโลยีที่เราจะต้องการนะคะโดยเฉพาะผู้ที่เข้ามาฟังถ้าสมมติว่าเป็นนักวิจัยหรือคนที่ทำงานในวงการวิทยาศาสตร์ก็คือการที่มองเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการผลิตพลังงานหรือพืชพลังงานที่แปลงให้เป็นไบโอฟิลได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ลดฟุตพริ้นท์ของแม้แต่ว่าการตั้งโรงงานนะคะซึ่งอันนี้จริงๆแล้วเป็นเทคโนโลยีที่หลายๆคนได้มองข้ามไม่ได้คิดว่าเออทำแล้วจริงๆแล้วคอสของการตั้งเนี่ยมันจะเป็นแบรีเออร์ถึงการเข้าถึงพลังงานในระดับนี้เพราะว่าอย่างประเทศเราเป็นต้นเราจะสร้างแบบชุมชนได้ไหมหรือว่ามันจะมีคอสของการที่เข้าไปสู่ในการขนไบโอแมสหรือว่าพืชพลังงานเพื่อไปสู่โรงงานเนี่ยถ้าสมมติว่าโรงงานเรา
ลงและมีโอกาสที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานมากขึ้นนะคะก็อาจจะฝากคนที่อยู่ในแถวนี้ด้วยใช่ไหมคะก็จริงๆแล้วทางแล้วก็ธงชัยมีคอมเมนต์อะไรทางด้านนี้ไหมคะทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆตกใจที่คุณยิ่งบอกว่าเทคโนโลยีน่าจะเป็นส่วนที่ง่ายที่สุดก็คืออย่างผมหรือพวกเราที่ผมเป็นศิษย์เก่าสวทช.นะครับก็ทำวิจัยเราฟังจากเอาไซน์อินเนี่ยเขาบอกว่าเราง่ายเนี่ยโหเราข้างในเรานี่มันยากมากเหมือนกันนะครับที่จะทำให้งานวิจัยหรือเทคโนโลยีหนึ่งที่ออกไปจนถึงคอมเมอร์เชียลแต่อันนี้ผมไม่ได้แย้งนะครับกำลังพยายามบอกตัวเองหรือสื่อสารกับเพื่อนๆในแวดวงวิจัยว่าคนข้างนอกเขามองว่าส่วนเรานี่ง่ายสุดละเราก็ยังมองว่ามันไม่ง่ายสักเท่าไหร่นะครับผมก็แค่สะท้อนนะครับอีกมุมหนึ่งที่อยากจะเสริมที่เมื่อกี้ท่านนายกสมาคมพูดนะครับเรื่องเกี่ยวกับเบลฟิลผมคิดว่าถ้าเป็นประเทศไทยเมื่อกี้ลืมบอกว่าสิ่งที่ถ้าเป็นมุมมองของสำนักงานนะครับสวทช.มองเราไม่ได้มองเหมือนกระทรวงพลังงานสักเท่าไหร่นะครับคืออย่างเป้าของกระทรวงพลังงานซึ่งเราต้องทำตามนะครับเพราะว่านี่เป็นผู้เล่นหลักเลยว่าเขาจะเน้นพลังงาน1 2 3 4นะถ้าเป็นพวกเราในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเรามองแล้วอะไรที่มันดูแล้วเราพอจะทำได้แล้วมีใช่ป่ะมีประสิทธิภาพสูงสุดมากกว่าแล้วก็มองที่ไบโอแมสเป็นอันดับ1เลยแล้วก็เป็นยุทธศาสตร์ที่ถ้าเป็นสำนักงานผมก็จะยกอันนี้เป็นอันดับ1ที่เราจะส่งเสริมเขาส่งเสริมก็คือส่งเสริมตั้งแต่นักวิจัยหรือส่งเสริมเชิงโพลิซีหลายอย่างนะครับก็คืออันนี้คือเสริมว่าน่าจะใช่สำหรับบ้านเราแล้วผมเห็นด้วยที่บอกว่ามันคงต้องเราคงเพิ่มพื้นที่ไม่ได้แน่ๆนะครับแต่เราคงเพิ่มในเชิงครอปยิวอะไรต่างๆซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีเมื่อกี้ในสไลด์ผมก็จะมีอันนึงที่เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรนะครับเป็นครอปอิมพรูฟเมนต์ซึ่งก็มีวิธีการปรับปรุงหลายอย่างซึ่งเพื่อนๆในไบโอเทคทำได้ยากเหมือนกันนะครับน่าจะช่วยได้อีกมุมหนึ่งที่คิดว่างานวิจัยเราที่จะสามารถออกไปข้างนอกได้ก็คงต้องร่วมมือกับนะครับภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษาที่บางคนก็ชอบใช้เป็นคอนเซ็ปต์ของ Triple Helix อะไรก็ตามการร่วมมือกันในการทำงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งของภาครัฐภาคการศึกษาภาคอุตสาหกรรมต้องเชื่อมกันด้วยครับไม่งั้นทีมวิจัยเขาก็จะทำเฉพาะสิ่งที่เราถนัดซึ่งอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ทางอุตสาหกรรมสักเท่าไหร่นะครับครับก็ขอบคุณดร.สุรชัยนะคะก็แผนพลังงานประเทศเราเมื่อวานถ้าใครได้เข้ามาฟังดร.ทวารัตน์พูดนะคะก็จะทราบดีว่าเราต้องการที่จะเพิ่มการใช้พลังงานสะอาดนะคะเพิ่มจากจาก 12% เป็น 30% จากปี2557ถึงปี2579นะคะก็ในนี้มันก็จะมีสัดส่วนหลายอันเลยที่มันมีทั้งสัดส่วนเรื่องไฟฟ้าความร้อนแล้วก็พลังงานเชื้อเพลิงนะคะซึ่งในส่วนของไฟฟ้าแล้วก็ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องมีทั้งความร้อนด้วยแต่ละอันนี่ก็เพิ่มเกือบแบบ 20% ในการที่จะต้องเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานนะคะในส่วนนี้เนี่ยไม่ทราบว่าทั้งสองท่านเนี่ยเห็นว่าอันไหนยากที่สุดเอ่ยในการที่จะแบบว่าก้าวไปสู่การเพิ่มของเพราะว่าเรากำลังมองว่าเทคโนโลยีพลังงานสะอาดจะเอาไปถูกใช้ในด้านไฟฟ้าถูกใช้ในด้านความร้อนแล้วก็ถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งอาจจะใช้เป็นสำหรับภาคขนส่งหรือว่าอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้เนี่ยไฟฟ้ามันก็อาจจะมีจากพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานน้ำรวมถึงชีวมวลที่ถูกเผาเพื่อให้เป็นพลังงานไฟฟ้ารวมถึงพลังงานขยะด้วยส่วนที่เป็นพวกพลังงานความร้อนก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชีวมวลโดยหลักนะคะหรือว่าอาจจะเป็นโซลาร์เทอร์โมอะไรนิดหน่อยแต่ว่าอันนั้นก็ต้องเรียกว่าเป็นสัดส่วนน้อยมากของประเทศเรานะคะส่วนเชื้อเพลิงเนี่ยมันก็เห็นชัดๆอยู่นะคะก็มีเอทานอลไบโอฟิวก็เป็นเอทานอลกับไบโอดีเซลซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องเพิ่มจากสัดส่วนที่เราเติมได้ปัจจุบันก็ทราบไหมคะเติมได้กี่เปอร์เซ็นต์อย่างดีเซลต้องให้คุณสารินเล่านะคะว่าถ้าตอนนี้เราได้ 7% นะคะแล้วการที่จะทำให้ถึงสัดส่วนได้ถึงแบบ 20 เนี่ยเราจะต้องมีแบเรียร์อะไรมากมายที่ต้องศึกษาเหมือนกันนะคะยังไงเดี๋ยวรบกวนจะให้แต่ละท่านลองให้ความคิดเห็นได้ไหมคะว่าในส่วนแต่ละส่วนเนี่ยคิดยังไงว่าส่วนที่ใช้เป็นพลังงานสะอาดแห่งอนาคตเนี่ยไอ้ส่วนที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยคิดว่าอันไหนไฟฟ้า
ความร้อนและเชื้อเพลิงที่จะให้ได้ตามเป้าเนี่ยอะไรเนี่ยเป็นจุดที่เราคิดว่าเราน่าจะทำได้แล้วอะไรที่เราคิดว่าเอ๊ะเราเนี่ยจะต้องการอะไรอีกหลายอย่างที่จะต้องให้เกิดขึ้นก่อนที่เราจะดำเนินการให้ได้ตามเป้าของเราค่ะรอบสองนะครับจริงๆเนี่ยแผน 5E ที่บอกเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็คือ 30% ถึงปี 79 นะแต่ว่าเมื่อกี้ที่บอกภาพรวมก็คือเราติดไปได้ประมาณสัก10กว่าเมกเนี่ยนะ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะก็คือ10กว่าเปอร์เซ็นต์ของภาพรวมจริงๆมันก็รวมทั้ง RE EE แล้วก็พลังงานเมื่อกี้ที่บอกไปนะครับอย่างส่วนหนึ่งเนี่ยเราผลิตไฟฟ้านะครับทดแทนไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเราเนี่ยนะตอนเนี้ยRenew เนี่ยใช้ประมาณสัก 4-5% เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าที่ใช้เยอะเนี่ยที่เรามองข้ามไปเนี่ยนะครับก็คือใช้เป็นค่าความร้อนนะครับผมยกตัวอย่างโรงแป้งโรงฟาร์มเนี่ยโดยปกติสมัยก่อนเนี่ยเราจะใช้น้ำมันเตานะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราใช้เป็นไบโอแก๊สนะครับแล้วก็ใช้เป็นพวกไบโอแมสแทนนะเป็นพวกกะลาฟ้าทลายฟ้าอะไรต่างๆอันนี้ก็คือใช้แทนค่าความร้อนนะครับอีกส่วนนึงเมื่อกี้ก็คือส่วนที่คุณสามินบอกก็คือว่าเราเอาพวกนี้มาทำเป็นพลังงานทดแทนนะครับก็คือเอาไปผสมกับน้ำมันดีเซลเอาไปผสมกับน้ำมันเบนซินเป็นไบโอดีเซลเป็นเอทานอลเป็น E85 E20 ที่เราเติมมาอยู่ปัจจุบันนี้นะฮะเป็นเอทานอลนะครับอันนี้นี่คือส่วนที่เราใช้อยู่ทีนี้เนี่ยผมยังไม่ได้พูดถึงว่า2กล้องมองไกลเทคโนโลยีนะครับในบ้านเราเนี่ยนะครับตามแผนเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เป็นแผนของภาครัฐเราก็ต้องร่วมมือกันปฏิบัตินะครับทีนี้ว่าผมอยากให้เรามองไปถึงอนาคตนะครับเพราะเมื่อกี้เนี่ยทางคุณสามินเนี่ยติดมานิดนึงนะครับเรื่องเทคโนโลยีอะไรต่างๆอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการต้องปรับตัวให้ทันครับผมยกตัวอย่างนะครับเทคโนโลยีที่จะมาในอนาคตนะฮะก็เราอาจจะได้ยินคำว่าไมโครกริดสมาร์ทกริดนะฮะเบมเฟมเฮมเดี๋ยวก็จะมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไฮโดรเจนเดี๋ยวนี้ก็รถก็มาใช้ไฮโดรเจนกันละนะครับใช้เป็นฟูลเซลล์นะครับหลายๆอย่างบางทีเนี่ยท่านอาจจะไม่ทราบนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาใช้น้ำนะน้ำที่เป็นแบบน้ำปกติเนี่ยฮะใส่อิเล็กโทรดเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ประจุไฟฟ้าเข้าไปแล้วพอสูบย้อนกลับมันก็เกิดพลังงานไฟฟ้าในอนาคตบางทีเนี่ยเราไม่ต้องเติมน้ำมันนะฮะแค่เติมน้ำตัวนี้ตัวเดียวไปที่ไหนก็มีแหล่งตัวนี้แค่ใส่น้ำเข้าไปแล้วก็ใช้ปฏิกิริยาฟิวชั่นย้อนกลับมาก็เป็นพลังงานแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปอีกนิดนึงในอนาคตเนี่ยนะฮะอันนี้ขออนุญาตกลับไปนิดนึงนะฮะประมาณเกือบ30ปีนะฮะท่านอาจารย์ดร.อาทงนะครับเคยคุยให้ฟังว่าในอนาคตนะเราจะเอาแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยไปไว้ในอวกาศนะครับแล้วก็ส่งเป็นคลื่นลงมาเราจะไม่มีสายไฟฟ้าใช้แล้วนะครับเราจะมีเหมือนจานรับดาวเทียมแล้วก็แปลงนะครับคลื่นตรงนี้นะครับเป็นไฟฟ้าใช้เราก็จะมีติดอยู่ทั่วโลกใช้แสงอาทิตย์รถทุกคันนะครับไม่ต้องไปเสียบปลั๊กอันปลั๊กนะครับคือวิ่งตรงไหนถ้ามีแสงไม่มีแสงก็ไม่เป็นไรละนะครับสามารถรับคลื่นตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ท่านพูดมาเกือบ30ปีแล้วเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมโชคดีได้ไปเจอนักวิจัยท่านหนึ่งนะครับคิดวิธีการหลักการแบบนี้นะครับคือการส่งคลื่นไฟฟ้าผ่านห้องรูทูรูนะครับผ่านกำแพงหนา6นิ้วสามารถส่งคลื่นตัวนี้ไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วมีตัวรับสามารถรับพลังงานได้แต่เทคโนโลยีมันยังไม่รู้เนื่องจากว่า เราผลิตร้อยนะครับส่งไปเนี่ยรับได้แค่ประมาณ 25-30% แต่ถามว่าเกินกว่านักวิทยาศาสตร์เราจะทำได้ไหมผมว่าในอนาคตนะครับมันก็ต้องมุ่งไปทางนั้นนะครับส่วนต่อทางคุณสารินเมื่อกี้เนี่ยนะครับ เรื่องพืชพลังงานที่เราจะต้องใช้พื้นที่เยอะเอาแผน AEDP ก็ได้นะครับถึงปี79เนี่ยท่านทราบไหมครับว่าอยู่ในแผนเนี่ยเราจะผลิต CBG นะครับ CBG ก็คือตัวที่จะเอามาแทน NGV ในอนาคตที่เติมรถยนต์เราเนี่ยนะฮะ CBG เนี่ยผลิตจากไบโอแก๊สนะครับคือ compressed biogas นะฮะมีเทนตัวนี้นะครับจะมาแทน 4,800 ตันต่อวันนะครับจะต้องใช้พื้นที่การปลูกพืชพลังงานตัวนี้ที่มาทำ CBG 1ล้านไร่ไปแจ้งคุณสารเหมือนกันนะครับ
แต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีอีกเทคโนโลยีหนึ่งนะครับที่อย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยคือย่อส่วนลงมาของสมมติว่าเราจะปฏิบัติเนี่ยให้ได้น้ำมันนะครับน้ำมันไบโอดีเซลเนี่ยนะครับออกมาเนี่ยสมมติว่าเป้าหมายนะครับ1ล้านลิตรนะครับจะต้องปลูกปาล์มนะครับ40ไร่สมมตินะครับ40ไร่ท่านทราบไหมครับว่าถ้าเราเลี้ยงสาหร่ายเนี่ยเราใช้พื้นที่แค่ไร่เดียวเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีการเลี้ยงสาหร่ายเขาเรียกเป็นคอนโดมิเนียมครับเพราะฉะนั้นมันจะใช้พื้นที่น้อยนะครับใช้พื้นที่น้อยแล้วก็ได้ผลผลิตเยอะแต่นั่นก็ยังเป็นอนาคตยังไม่พ้นจุดอยู่คนที่เลี้ยงตอนนี้เลี้ยงสาหร่ายเอามาทำน้ำมันเนี่ยบอกว่าไปเลี้ยงสตูดูไปดูหน้าได้ราคากว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีพวกนี้มันจะพรูฟก็ต่อเมื่อพลังงานฟอสซิลเริ่มหมดไปนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับว่าเทคโนโลยีเนี่ยในอนาคตมันก็จะย่อตัวลงมาย่อตัวลงมาถ้าคนที่อยู่ในธุรกิจนี้ปรับตัวไม่ทันอันนี้ก็คือความเสี่ยงนะครับหลายๆธุรกิจเนี่ยเราจะเห็นนะอย่างเอาง่ายๆอย่างโทรศัพท์เนี่ยโนเกียร้องแล้วบอกปรับตามซัมซุงไม่ทันปรับตามไอโฟนไม่ทันทุกวันนี้ก็ร้องแล้วนะครับคือเทคโนโลยีมันไปเร็วนะครับสมัยก่อนเนี่ยเรายังสมัยผมเรียนอยู่ยังใช้เครื่องพิมพ์ดีโอลิมเปียเดี๋ยวนี้ถามว่ารุ่นใหม่ๆจะรู้จักไหมเครื่องพิมพ์ดีโอลิมเปียผมว่าแทบจะไม่รู้จักแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ใช้คอมพิวเตอร์แล้วสมัยก่อนเรียนต้องเรียนพิมพ์ดีสมัยนี้นี่พิมพ์ดีดไม่ต้องเรียนแล้วเด็กเริ่มเล่น iPhone iPad กับแท็บเล็ตตั้งแต่เด็กๆแล้วพิมพ์เป็นตั้งแต่เด็กแล้วครับซึ่งมันต่างกันกับสมัยก่อนมากนะครับนี่ก็คืออย่างที่บอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันมาแล้วเราต้องตามให้ทันเพื่อที่เราจะได้ปฏิวัติตัวเราเองนะครับหลายๆอย่างแบบที่ท่านอาจารย์สุรชัยบอกเมื่อกี้เนี่ยนะครับเรื่องเกี่ยวกับขยะนะครับขยะนี่ก็เป็นปัญหาโลกแตกนะครับคือผมขอแตะนิดนึงนะอาจารย์คืออย่างนี้นะครับท่านทราบไหมครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยผลิตขยะเนี่ยประมาณ 50,000 ตันต่อวันนะใน 50,000 ตันเนี่ยถ้าเกิดเราไปดัมปิ้งหรือว่าแลนด์ฟิลด์มันจะปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา1ตันขยะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาประมาณ1ตันกว่าเอาปีโดยเฉลี่ยว่าประมาณ1ตันแล้วกันนั่นเนี่ยประเทศไทยนะถ้าไม่จัดการอะไรเกี่ยวกับขยะเลยเราก็จะเจอ pollution หรือว่า CO2 นะ 50,000 ตันต่อวันโดยยังไม่ต้องไปลงอย่างอื่นนะไม่ต้องไปลงอุตสาหกรรมอื่นเอาแค่ MSW หรือว่า municipal solid waste แค่นี้นะครับปัญหาแค่นี้เรายังแก้กันไม่ได้เลยในประเทศไทยนะครับเป็นปัญหาที่น่ากังวลมากๆนะครับจริงที่ท่านอาจารย์สุรชัยเสนอเมื่อกี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วผมอยากให้บ้านเราเกิดนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องออกไปในรอบต่อไปนะครับเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องบาริเออร์ที่เคยคุยกันไว้นะครับ